รถเบนซ์ จ่ายไปแพงเหมือนกันนะคะก็ VIP อ่ะคุณเมื่อคืนนี้คือเราภาพตัดไปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเครียดกันมากคือวันนี้เราแพลนที่จะไปหวงหลงกันหวงหลงหรืออุทยานทาน้ำมังกรเหลืองเป็นแหล่งมรดกโลกที่สวยงามด้วยภูมิประเทศภูเขาเกิดจากการที่แผ่นดินเลื่อนตัวเองเข้ามาติดกันทำให้เกิดสระน้ำหลากสีสันกว่า 3,000 สระใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เสิร์ช Google เอาโตแล้วแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะหารถไปเที่ยวข้างนอกอุทยานอะไรอย่างงี้ง่ายปรากฏว่าหายากมากก็นั่งคุยกันจนถึงตีหนึ่งหารถหาลาจนสุดท้ายตอนนี้เราก็ได้นะคะรถคันหนึ่งเป็นแวนแล้วเราก็กำลังจะออกเดินทางไปหวงหลงซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่6ชั่วโมงนั่งไปสิกรุงเทพเชียงใหม่หรือเปล่าแต่ดีรถดีมากวันนี้เราจะรถทริปกันแต่ละคนอาจจะหน้าตายังไม่ตื่นมากเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราจะภาพตัดไปแล้วคิ้วเราจะมาปากเราจะเต็มนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะเป็นหน้าเตรียมนอนหน้าเตรียมนอนนะคะก็อยู่บนรถจะแต่งให้ใครดูอะเออน้องก็เดี๋ยวพอจะออกไปพบปะธรรมชาติก็ค่อยแต่งหน้าอีกทีนึงไปค่ะพักผ่อนกันนะคะเดินทางไปฉงจูมาส่งพิงโก้เรียนจะไปซื้อตั๋วเปิดตัวเจวี่อย่างมีเฟลอร์ว้าวนี่คือที่ที่เราจะซื้อตั๋วตั๋วคนละเท่าไหร่นะคนละ60หยวนค่ะประมาณ300บาทว่ามันจะต่ำเอาซะก่อนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงซงผิงโกแล้วแล้วก็หาอะไรกินค่ะภายใต้มาม่าที่เราพกมานะดิฉันไม่ได้สนับสนุนมาม่าไม่ได้สนับสนุน แต่ว่าต้องพกมานะคะก็มันแบบขับระหว่างทางขับมาคือไม่มีร้านอาหารเปิดเลยเหมือนมันเป็นหน้าโลซีซันของเขาไม่มีเหมือนเมืองร้างตอนนี้ดิฉันเหมือนกับแบบกำลังจะถูกซอมบี้กินแล้วค่ะคุณมาหาน้ำร้อนใส่มาม่ากันผมว่าตรงนี้ยังไม่หนาวนะอ๋อบิดพี่ก็จะเขียนเนื้อแกะโอ้โหเนื้อแกะปกติไม่กินนะเพราะมันคิดว่ากลิ่นแรงแต่เดี๋ยวอร่อยว่ะไม่กินเนื้อแกะก็ไม่มีอะไรให้กินเลยบริการดีทุกระดับประทับใจเวอร์นี่เรามาได้น้ำร้อนมากินมาม่ากันแล้วนะคะอากาศเป็นไงบ้างคะคุณแม่นี่ถือว่าไม่หนาวดูคอจูมก็รู้ปะน้ำชาเรากำลังจะเดินเข้าไปเพื่อต่อรถเหนื่อยดูคอสตูมแต่ละคนสิแบบว่าหนาวกันสุดต้องหนาวขนาดนี้เลยอันนี้คือตรงไหนคะคุณแม่อุทยานซงผิงโกนะคะซงผิงโกอุทยานหวงหลงที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้ปิดชั่วคราวสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวทำให้ทางเราได้ไปแค่อุทยานซงผิงโกอุทยานซงผิงโกตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตียซีในอุทยานรวมความยิ่งใหญ่ความงามของ3หุบเขา9ทะเลสาบอุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 22.5 องศาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติใหม่แห่งหนึ่งของอำเภอเม่าเซียนแห่งมณฑลเสฉวนเนี่ยมาซื้อตั๋วขึ้นรถไปอีก14โล70หยวนแน่แต่ถ้าเดินก็ไม่ไหวทั้ง14โลอันนี้คือรถFucking eagle double G. Snoop Dogg. Who are you, man?
าเผลอจังและตอนนี้นะคะรถติดลมเข้าสู่รายการคนจะสวยช่วยไม่ได้นะคะมาค่ะดันรถแม่วันระวังเด้อคนสวยจะต้องมาเออนี่คือหน้าที่ของคนสวยนะคะคุณถ่ายวันนี้รายงานนะคะตอนนี้รถที่หลุดจากการติดน้ำแข็งแล้วหนีเราไปแล้วค่ะตะกี้ต้องมีการเข็นรถเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่สตรองสวยแล้วก็สตรองด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านหม้อไฟที่เมืองเหมาเซียนนะแล้วก็ต้องไปหยิบแบบนี้ตู้ต่างๆแล้วก็หยิบอีไมล์มันหยิบผ้าขี้ริ้วแล้วเรียบร้อยคนไม่กินแกะแต่แดกเครื่องในเอ็นแก้วเดี๋ยวขึ้นมาพามเป้วันนี้รอดแล้วจ้ามีน้ำจิ้มอร่อยจ้าที่ขันกูไลท์เจอลีเตอร์เบลยังคนจิ้มใจจิ้มปุ๊ยเอาจ้าจ้าถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Airbnb แห่งที่2แล้วนะคะ